ช่วงนี้เราไปสอบถามนักวิเคราะห์กันเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นไทยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากวันนี้ยืนได้แค่ปริ่มๆเท่านั้นเองจากแรงขายเซลล์ออนแฟกของหุ้นกลุ่มแบงก์กับคุณจักริจเจริญเมธาชัยจากบล.โกเบกครับสวัสดีครับคุณจักริจครับสวัสดีครับคุณจักริจครับประเมินหุ้นวันนี้เป็นยังไงครับก็ประเมินเหตุการณ์วันพรุ่งนี้นะครับครับเรามองว่าตลาดเองเนี่ยมีการตอบรับนะครับต่อการที่มีการรับรองคุณยิ่งรักครับนะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของอเมริกาไปในระดับพอสมควรแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทั้งสองปัจจัยเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรองส.ส.เนี่ยถ้าไม่ครบ 95% ขอให้ได้มีการรับรองคุณยิ่งรักเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโหวตเรื่องนายกได้อยู่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่างชาติเองก็ถือว่ายังคงมีความกังวลอยู่นะครับครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยเรื่องของอเมริกาอย่างที่ผมเรียนให้คุณผู้ชมทราบตอนช่วงบ่ายนะครับว่ามันยังคงต้องนัดกันอีกหลายๆรอบนะครับแม้ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คงจะจบนะครับโดยการสามารถปรับเพดานหนี้ได้แต่ในระหว่างกว่าที่จะถึงวันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการเทคไปเทคมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูจากตัวearning ที่เราค่อยทยอยประกาศออกมาแล้วนะครับเรามองว่าก็คงจะต้องเลือกเก็งกำไรเป็นรายกลุ่มมากกว่าครับครับผมกลุ่มไหนน่าสนใจที่จะเก็งกำไรครับตอนนี้เนี่ยที่น่าสนใจในการกำไรมากที่สุดครับผมมองว่าตัวกลุ่มพลังงานครับมากที่สุดนะครับเพราะว่าตัวกลุ่มสื่อสารเองเนี่ยก็มีการตอบรับเชิงบวกขึ้นมาค่อนข้างมากแล้ว ครับผมวันนี้ขึ้นมาแรงทีเดียวเลยนะดีแทคหลังจากกรณีที่เขาถูกฟ้องว่าเป็นต่างด้าวไม่มีนะครับวันนี้ก็แรงขึ้นมาเลยในส่วนของสื่อสารแต่พลังงานมองว่าอะไรน่าสนใจครับถ้าถามถึงพลังงานตัวไหนน่าสนใจนะครับผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง PTTAR นะครับตัวบ้านปูนะครับยังมีความน่าสนใจค่อนข้างมากนะครับสผ.เองก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าหุ้นจะขึ้นต่อได้อีกไหมพวกต่อขึ้นว่าได้นะครับแต่อัพไซด์เนี่ยเริ่มลดน้อยลงครับอัพไซด์เริ่มลดน้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องทำยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็งกำไรครับส่วนนักลงทุนที่มีอยู่แล้วนะครับเราแนะนำให้ทยอยลดพอร์ตลงครับครับผมคุณจักริดครับวันนี้นะครับผมสังเกตเห็นหุ้นยุโรปนะเปิดมาบวกค่อนข้างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสต็อกเนี่ยของหุ้นยุโรปนี่บวกเกือบ 2% นะครับฟุตซี่บวกเปอร์เซ็นต์กว่า CAC 40บวก1.72% ตรงนี้มันทำไมมันบวกแรงกันขนาดนี้ครับมันเกิดสัญญาณอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเป็นความคาดหวังนะครับเรื่องการที่อเมริกาเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ที่ออกข่าวมาก็คือว่าน่าจะสามารถผ่านได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการปรับเพดานโครงสร้างหนี้ของอเมริกาครับตลาดยุโรปก็เลยได้รับอันนี้ส่งตรงจุดนี้แล้วครับก็เลยสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ครับรวมไปถึงในเรื่องของกรีซด้วยใช่ไหมฮะที่รัฐมนตรีทางด้านของการประชุมสุดยอดผู้นำของเขาจะประชุมในสัปดาห์นี้แหละใช่ไหมฮะใช่ครับแต่จริงๆแล้วที่ต้องเรียนให้ทราบนะครับมันเป็นการรีบาวชั่วครั้งชั่วคราวนะครับไม่ใช่เป็นการปรับขึ้นแบบถาวรเพราะต้องไม่ลืมว่าปัญหาเอสบีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับต้องดูระยะยาวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การลงทุนหุ้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับผมถามเลยว่ามันจะหลุด 1,100 จุดหรือเปล่าณวันนี้มันปริ่มๆแล้วเนี่ยครับว่าอย่างนะครับมันจะหลุด 1,100 จุดหรือเปล่าครับตลาดหุ้นไทยอะครับโอกาสหลุด 1,100 จุดไหมมีครับ มีเหรอครับตลาดเองยังต้องไซด์เวย์ยังต้องทดสอบความแข็งแกร่งตรงนี้อีกพอสมควรนะครับเพราะในระหว่างครั้งเนี่ยอาจจะมีการลุกออกมาแถว 1,080 จุดอ๋อครับผมคุณจักริดดูแนวรับแนวต้านให้ผมวันพรุ่งนี้นิดนึงสิครับว่าแนวรับแนวต้านวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็มอง 1,100 ใช่ป่ะนะ1,100ก็คือ 1,100 จุดนี่คือแนวรับนะครับครับผมแนวต้านนี่จะมี 1,113 ที่เป็นไฮของปีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น1,026เลยครับครับผมโอ้โอเคครับผมวันนี้ขอบคุณคุณจักริดมากเลยนะครับยินดีครับครับผมสวัสดีครับครับคุณจักริดก็มาพูดคุยกับเรานะครับประจำวันพุธทั้งในช่วงภาคบ่ายแล้วก็ภาคเย็นนะครับก็ยังออกมาเตือนครับว่าตลาดหุ้นไทยที่พุ่งขึ้นมาอย่างนี้อย่าเหลิงเพราะฉะนั้นต้องดูกันให้ดีนะครับ
1,100 จุดนี่ยังมีโอกาสที่จะหล่นลงไปได้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่หล่นก็ตามเพราะว่ายังต้องดูสถานการณ์อีกพอสมควรนี่คือคุณจักริดนะครับเอาละครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะครับตอนนี้ไปดูหุ้นยุโรปต่อเนื่องจากคุณชมเพลินเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเฉลิมชัยเรามาติดตามในส่วนของหุ้นตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่กำลังซื้อขายกันอยู่ณขณะนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่วันนี้นะคะอยู่ในทิศทางบวกตามที่คุณเฉลิมชัยพูดนะคะเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นยุโรปสต็อก50ค่ะล่าสุดขายอยู่ที่ 2,701.48 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมาเกือบ 2% นะคะ 1.66% ค่ะฟูซี่100ค่ะล่าสุดที่ 5,852.44 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 1.08% CAC 40ค่ะอยู่ที่ 3,751.05 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 1.52% ค่ะและสุดท้ายตลาดเยอรมันค่ะล่าสุดอยู่ที่ 7,225.82 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.46% ค่ะโดยปัจจัยบวกวันนี้นะคะก็อาจจะเกิดจากการคาดหวังว่าสหรัฐค่ะจะสามารถปรับเพิ่มเพดานหนี้ได้นะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงค่ะอาจจะเป็นเกิดจากการที่บริษัทของยุโรปบางกลุ่มนะคะอย่างเช่นเมื่อวานเป็นบริษัทของกลุ่มยานะคะที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาที่ดีเกินคาดค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ราคาทองคำในตลาดโลกกันบ้างนะคะสำหรับราคาทองคำในตลาดโลกวันนี้ค่ะล่าสุดอยู่ที่ 1,589.80 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะโดยลดลงค่ะ11เหรียญ30เซนต์ค่ะสำหรับราคาทองคำในประเทศจากสมาคมผู้ค้าทองคำวันนี้นะคะปิดลดลงค่ะบาทละ200บาทจากเมื่อวานนี้นะคะโดยทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่ 22,072 บาทค่ะขายออกที่ 22,900 บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 22,400 บาทค่ะและขายออกที่ 22,500 บาทค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้นะคะทาง YLG ค่ะโบรกเกอร์ของ Gold Future แล้วก็ทองคำแท่งนะคะแนะนำค่ะให้มีการเล่นอย่างระมัดระวังค่ะโดยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะโดยให้รอจังหวะเข้าซื้อค่ะในแนวรับที่ 1,582 เหรียญต่อทอยออนซ์นะคะและขายทำกำไรค่ะบริเวณแนวต้านที่ 1,599 เหรียญต่อทอยออนซ์ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมข่าวสารของแวดวงการลงทุนทั้งตลาดหุ้นและก็ราคาทองคำในวันนี้ค่ะติดตามรายการ Market Mover ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันและคุณเฉลิมชัยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ